สวัสดีครับผมสวัสดีเช้าวันจันทร์นะครับวันนี้วันจันทร์ที่เท่าไหร่เนี่ยวันจันทร์ที่26ตุลาคมนะครับก็เป็นวันเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่แล้วนะครับผมแล้วก็ใกล้จะปลายเดือนแล้วด้วยนะเจ๋งมากๆเลยเนาะใกล้ปลายเดือนนะครับเงินเดือนเราก็ออกเราก็จะสดใสซาบซ่านะครับเป็นเรื่องปกตินะครับผมคราวนี้ฮะช่วงนี้ครับฝุ่นกลับมาแล้วนะครับฝุ่นกลับมาแล้ว PM 2.5 เริ่มสูงนะครับแล้วแวกบ้านผมเนี่ยขึ้นมาเป็นสีส้มสีแดงเลยแปลว่าค่า PM 2.5 เนี่ยสูงมากอย่างน้อยเนี่ยควรใส่แมสเพื่อป้องกัน PM 2.5 นะครับแต่อย่างไรช่วงนี้เราก็ใส่แมสกันอยู่แล้วเนาะทั้งป้องกัน PM 2.5 ป้องกันโควิด-19 แล้วก็อย่าลืมล้างมืออะไรให้สะอาดด้วยแล้วกันคราวนี้ครับเมื่อ PM 2.5 มาเนี่ยผมก็เลยอยากจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวิตามินที่จะช่วยป้องกันไม่ให้ไอ้ตัว PM 2.5 หรือไอ้ฝุ่นจิ๋วเนี่ยมันมาทำร้ายร่างกายของเรานะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาฝุ่นมาเนี่ยเราบางทีเราก็จะเห็นมันเป็นหมอกหรือเป็นควันเราก็ไม่รู้มันเป็นอะไรกันแน่นะครับโดยมีหลักการง่ายๆครับถ้ามันเป็นหมอกอ่ะมันจะไม่ค่อยแสบตาแสบตัวเท่าไหร่แต่ถ้ามันเป็นควันเนี่ยมันมักจะแสบตานะครับบางทีมีน้ำตาไหลบ้างคัดจมูกบ้างผื่นคันบ้างนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็สังเกตได้ง่ายๆแต่ถ้าดีที่สุดกดแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือครับก็สามารถดูค่า PM 2.5 ได้ทุกๆวันนะครับผมก็เปิดมาดูตอนเช้าง่ายๆนะครับวิตามินที่ผมมาแนะนำวันนี้มีอยู่5กลุ่มด้วยกันนะครับที่จะช่วยให้ชีวิตท่านดีขึ้นกลุ่มแรกครับนั่นก็คือวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนนั่นเองครับตัววิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยพบในอาหารหลายอย่างเลยเช่นแครอทตำลึงผักบุ้งนะครับฟักทองนี่อะไรพวกนี้มีหมดนะครับพวกนี้ครับจะช่วยเราให้ปรับให้ร่างกายของเราเนี่ยต่อสู้กับตัว PM 2.5 ได้ดีมากๆเลยต้องบอกงี้ฮะว่า PM 2.5 เนี่ยเขาเรียกว่าภัยร้ายแบบมาทีละนิดอ่ะแล้วมันโหดนะครับคือมันเป็นได้ทั้งโรคทางเดินหายใจหอบหืดภูมิแพ้มะเร็งปอดนะครับโรคหัวใจตีบโรคหลอดเลือดก็เป็นได้จากตัว PM 2.5 เพราะฉะนั้นระมัดระวังนะครับถ้าเป็นเด็กเล็กๆทำให้เซลล์สมองเนี่ยเจริญเติบโตช้า IQ ก็อาจจะแทนที่จะแบบโห120นะหรือ100ขึ้นอาจจะเหลือแบบลดลงเยอะนี้ก็น่าสงสารเด็กๆใช่ไหมครับต่อมาครับวิตามินที่แนะนำคือวิตามิน C ครับวิตามิน C นี่เจ๋งมากครับเขาเรียกว่ามันช่วยลดความเสียหายของ DNA ของเรานะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นวิตามินครอบจักรวาลเราอยากจะสู้ PM 2.5 อย่างน้อยผมแนะนำให้เสริมวิตามิน C ไปในร่างกายของเราวันละ500ถึง 1,000 มิลลิกรัมนะครับก็จะกินเป็นเม็ดก็ได้นะครับเช้า500เย็น500หรือว่าตอนเช้าอย่างเดียวก็ได้สัก500ถึง 1,000 นะครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้วเราก็กินเสริมเข้าไปนะครับก็ถ้าไม่อยากกินก็กินอย่างอื่นเพิ่มเช่นส้มสตรอเบอรี่มะละกอแอปเปิ้ลนะครับแตงโมนะฝรั่งนะก็ต้องระวังเรื่องน้ำตาลด้วยนะครับถ้าหวานมากๆก็อย่าไปกินเยอะถ้าอยากได้วิตามินซีเยอะๆกินฝรั่งฮะผมชอบมากๆเลยแล้วแคลอรี่ไม่เยอะด้วยมาต่อกันที่วิตามินอย่างที่3คือวิตามิน E นั่นเองครับวิตามิน E เนี่ยพบมากในอาหารไขมันสูงแต่ควรจะเป็นอาหารไขมันสูงที่เป็นไขมันชนิดดีครับนั่นคืออะไรครับนั่นก็คือพวกธัญพืชต่างๆนะครับพวกเมล็ดฟักทองนะครับหรือว่าพวกถั่วต่างๆหรือไข่นะครับก็มีวิตามิน E สูงนะครับพวกนี้เป็นไขมันชั้นดีนะครับก็จะช่วยเราต่อต้านตัว PM 2.5 ได้เป็นอย่างดีแถมยังได้ผิวชุ่มชื้นหน้าสดใสอ่อนเยาว์กว่าเดิมด้วยครับผมมาต่อกันที่วิตามินชนิดที่4หรือกลุ่มที่4นะครับก็คือกลุ่มวิตามิน B นะครับโดยเน้นไปที่วิตามิน B6 B9 B12 นะครับพวกนี้เนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่าตัวฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันทำให้สารที่ชื่อว่าโฮโมซิสตีนเนี่ยในเลือดของเราสูงขึ้นและไอสารตัวนี้นะครับมันมีผลบางส่วนเนี่ยนะครับทำให้หัวใจและหลอดเลือดของเราเนี่ยมันตีบลงนะครับในที่สุดถ้ามันตีบมากๆก็กลายเป็นหัวใจขาดเลือดอาจทำให้เสียชีวิตแบบเฉียบพลันได้เพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องป้องกันสารตัวนี้ครับซึ่งวิตามิน B6 92นั้นสามารถที่จะลดปริมาณสารนี้ในเลือดได้ครับเพราะฉะนั้นแนะนำให้เสริมจากอาหารครับอาหารอะไรบ้างนะครับก็ถ้าเป็น B6 B9 นะครับก็เป็นพวกผักสีเขียวผักสีส้มนะครับผลไม้อะไรเงี้ยทานได้นะครับแต่ถ้าเป็นวิตามิน B12 ก็เป็นพวกเนื้อที่มีสีแดงนะครับเนื้อหมูเนื้อ
พวกกลุ่มเนื้อหมูอะโอเคเนื้อสีแดงนะครับถ้าบางท่านไม่ทานเนื้อวัวก็ไม่ต้องทานท่านไหนทานก็ตัวนี้ก็มีนะครับและสุดท้ายคือโอเมก้า3ครับโอเมก้า3ก็จะช่วยได้ดีเลยอยู่ในปลาทะเลลึกอะโวคาโดวอลนัทครับนี่ก็คือ5วิตามินที่จะช่วยให้ท่านหลีกหนีภัยจาก PM 2.5 ได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย